วันนี้นะคะมินจะเอาไฟท้ายGarmin Variaรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ปกติเขามีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของรถด้านหลังได้นะคะแต่รุ่นนี้ค่ะเขามีกล้องแล้วนะคะมีกล้องสำหรับถ่ายวิดีโอและภาพได้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวการใช้งานของกล้องตัวนี้นะคะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นไฟท้ายค่ะแต่ว่ามันมีกล้องแล้วนะคะตอนนี้อัปเดตแล้วตัวนี้เป็นชื่อรุ่นที่ว่าโดยปกติแล้วนะคะไฟท้ายตัวรุ่นเก่าเนี่ยของGarminอ่ะเขาจะสามารถจับเรดาร์รถได้นะคะเวลาวิ่งมาแล้วก็เป็นไฟท้ายที่กระพริบแล้วก็แบบว่าเป็นไฟที่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเปิดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาขับขี่บนท้องถนนแล้วก็ให้รถอื่นๆเนี่ยเห็นเราได้ง่ายขึ้นคือไฟเนี่ยสว่างมากนะคะแล้วก็ใช้ง่ายมากๆซึ่งรุ่นใหม่นี้นะคะเขามีกล้องเพื่อช่วยเรคคอร์ดเวลาเราปั่นจักรยานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันตัวล็อกนะคะของรุ่นนี้ก็จะดูแน่นหนากว่าเดิมมากค่ะก็คือเป็นแมกเนตด้วยนะคะแล้วก็ล็อกเข้ากับเจ้าตัวจับแบบนี้เลยหน้าตากล่องของ Garmin Varia RCT 715นะคะด้านในกล่องก็จะมีตัวยางที่เป็นแผ่นรองกับหลักอารเรานะคะมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าหลักอารเราจะเป็นแบบกลมแบบแบนนะคะแล้วมินก็เอาสายชาร์จที่มีในกล่องออกมาชาร์จค่ะเรามาเชื่อมต่อตัวบลูทูธกันด้วยนะคะแอดเซนเซอร์เข้าไปค่ะ Search Lightก็จะเจอเรดาร์นะคะเราก็แอดเข้าไว้ในGarminของเราค่ะแบตจะใช้ได้นานประมาณ 4-10 ชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานนะคะวันนี้นะคะก่อนออกไปใช้งานมินจะมาปรับเสียงโทนของตัวเรดาร์ที่เวลาแจ้งเตือนกันค่ะมินก็จะใช้ซิงเกิลโทนนะคะในส่วนของเรดาร์เวลารถวิ่งมานะคะหน้าจอสีเขียวเนี่ยหมายถึงไม่มีรถยนต์บริเวณรอบๆนะคะแต่หน้าจอสีเหลืองเข้มหมายถึงรถกำลังวิ่งเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ส่วนสีแดงเนี่ยหมายถึงรถที่เข้ามาใกล้แล้วความเร็วสูงค่ะเป็นฟังก์ชันของกล้องนะคะที่ใหม่ล่าสุดของตัว Varia Camera Control นี้เลยนะคะเราสามารถคอนโทรลได้จากหน้าจอ Garmin เหมือนกันนะคะสามารถเลือกคุณภาพขนาดภาพของวิดีโอได้ว่าเป็น1080หรือว่า720นะคะมีแค่2ขนาดนะเดี๋ยวเราเริ่มปั่นบนถนนออกจากหน้าบ้านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปดอยสุเทพค่ะตัวไฟเนี่ยก็จะช่วยให้รถบนท้องถนนน่ะเห็นเราชัดยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นค่ะนี่ค่ะตัวเซ็นเซอร์ทำงานแล้วนะคะมีรถเข้ามาใกล้เรานะคะก็จะขึ้นเต็มหน้าจอเลยอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้อง Garmin Varia RCT 715เลยนะคะที่มินเรคคอร์ดไว้จากท้ายหลักอานมินนะคะมินติดไว้ด้านหลังก็เวลาออกบ้านค่ะมีการจราจรคับข้างเราก็สามารถเปิดไว้ได้เพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามีรถคันไหนผ่านเราไปแซงเราไปบ้างนะคะกล้องก็มีความชัดเจนนะคะนี้มินเลือกคุณภาพ 1080p ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงออดิโอจากตัวกล้องเลยนะคะมินไม่ได้ปรับแต่งใดๆเลยก็จะมีเสียงค่ะเวลาคุยกันก็จะได้ยินด้วยตอนที่ออกไปปั่นเนี่ยแสงมันค่อนข้างย้อนแสงนะคะมินออกเกือบ8โมงน่าจะ8โมงแล้วค่ะตอนนั้นก็ทำให้กล้องมันอาจจะขาวเพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่ด้านหลังพอดีนะคะอันนี้ก็เป็นการจราจรคับข้างค่ะก็สามารถดูได้เลยนะคะกล้องก็จะเป็นเลนส์ไวด์ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพตอนที่เจอพวกถนนไม่ดีนะคะก็จะมีการสั่นสะเทือนนิดนึงแต่ภาพวิดีโอนะคะก็มีความสมูทดีนะคะไม่ตะกุกตะกักนะแต่ก็ถ้าเจอหลุมเจออะไรก็มีการสั่นสะเทือนนิดนึงแต่ว่าไม่มากเลยนะคะแบบว่าโอเคมากๆเลยแหละวันนี้เราก็ออกมาปั่นแต่เช้าเลยนะคะซึ่งวันที่ถ่ายเป็นตรงกับวันเกิดมินด้วยนะคะ18มิถุนายนหน้ายังบวมอยู่มินผ่าฟันคุดมานะคะ2ข้างเลยฝั่งนี้มันบวมกว่าเยอะมันกำลังเขียวอยู่ค่ะกำลังยุบละวันที่5ค่ะสปายไปมั้ยครับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับการวิ่งการปีนเขาหรือว่าเป็นการปั่นจักรยานแบบที่มินเอามาติด
หลักอ่านแบบนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้นะคะแจ้งเตือนรถได้ด้วยค่ะในระยะ140เมตรที่รถเข้ามาใกล้เราค่ะอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาชัดๆใกล้ๆนะคะของ Garmin Warrior RCT 715นะคะก็จะมีสายยางลัดตัวหลักอานให้แบบนี้นี่นะคะหน้าจอในการถ่ายภาพและวิดีโอค่ะก็กด Control ถ่ายได้จาก Garmin ไปเลยเวลาเรากดถ่ายไปนะคะหน้าจอมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่ามันกำลังถ่ายอยู่นะคะเนี่ยพอหยุดถ่ายแล้วมันก็จะกลับมาหน้าจอเดิมค่ะและอันนี้ก็เป็นกล้องจากตัว Garmin นะคะก็นี่ค่ะมาดูสีเป็นสีธรรมชาติที่มินไม่ได้ปรับแต่งใดๆนะคะแต่ด้วยความที่เราขึ้นตอนย้อนแสงเนี่ยแหละค่ะเราจะเห็นแสงมันอยู่ด้านหลังในบางช่วงมันจะแสงกระทบหน้าจอมันอาจจะทําให้จอเนี่ยขาวเกินโอเวอร์เกินไปบ้างนะคะแต่การติดตั้งตัวล็อกเนี่ยแน่นหนาดีนะคะอันนี้คือความไวของเลนค่ะที่จะทำให้เราเห็นถนนเนี่ย2เลนเลยนะคะตัวด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีแจ้งว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เห็นไหมคะ Garmin วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความเร็วค่ะสปีดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เราขึ้นดอยสุเทพขึ้นเขามันก็แค่7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพอตอนนี้ไม่ค่อยย้อนแสงสีมันก็จะชัดขึ้นเห็นไหมคะสีก็จะมีความสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพตอนเคลื่อนไหวค่ะเรากำลังจะลงจากดอยสุเทพกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูภาพตอนลงกันนะคะWe'll be right back.
อนวันที่ถ่ายวันแรกนะคะก็เป็นวันเกิดของมิ้นก็แวะไหว้ครูบาเพื่อขอพรวันเกิดกันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกามินวาเรีย RCT 715เรดาร์มองหลังจักรยานตัวแรกที่มีกล้องและไฟท้ายจากกามินนอกจากตัวเรดาร์จะเชื่อมต่อกับกามินได้แล้วนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกากามินโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะทั้งสะดวกสบายแล้วก็ให้ความปลอดภัยให้ความสนุกในการปั่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะยังไงถ้าพี่ๆสนใจลองไปหาเลือกซื้อกันได้นะคะราคาจะอยู่ที่ 13,990 บาทค่ะ